สวัสดีครับพี่น้องครับหาชมบรรยากาศต่างจังหวัดครับเบิ่งครับผมป่าเขาครับชมกันพี่น้องครับนี่ครับเขาปีนี้ช่วงที่ตั้มกะงามนะครับเนาะพอได้อยู่ครับนี่ครับพี่น้องครับเขาออกร่วงแล้วครับมากู้เบ็ดไม่เก็บเบ็ดนะครับเนาะมาสปักเบ็ดไว้กับน้องฟุกเมื่อวานบ่ได้ปลาครับก็เลยพาพี่น้องชมบรรยากาศจักหน่อยนะครับเนาะทายมาฝากพี่น้องคนอยู่ในเมืองนะครับเนาะพอดีผมมีโอกาสได้กลับบ้านดวงอาทิตย์กำลังจะขึ้นนะครับหมุนรอบตัวเลยพี่น้องปลาเขาครับบรรยากาศอากาศดีครับเสียงกะไม่ได้เสียงไก่ขันนะพี่น้องเนาะเสียงนกห้องครับเมื่อคืนในเมืองนะครับตื่นมากับไม่ได้เสียงรถนะครับเนาะโอ้ยตื่นนอนใหม่ครับเสียงยังติดอยู่ครับครับปลาเขาช่วงนี้จะเป็นมองเนี้ยครับมันจะเป็นพื้นที่ที่หน้ามันสิดีกว่าบางอื่นนะครับเนาะเห็ดเขาบางนี้งามครับอึบนี่ครับผมเนี่ยเมื่อเช้าบรรยากาศมานอกห้องประกาศพื้นที่บ้านกำนันเพิ่งจะประกาศนะครับเนาะนู่นนี่นั่นนู่นก็ว่าไปครับนี่แหละครับบรรยากาศบาดเฮาเนาะครับเนาะจะเป็นอย่างซี่ครับเขาว่านครับเขาว่านปีนี้อยากว่านหนาหน่อยนึงอยู่วานกันตายครับน้องฟุกไปใส่ละฟุกอ๋ออยู่ไม่เป็นไรนึกว่าขึ้นบ้านไปแล้วมาเก็บเบ็ดกับน้องฟุกแล้วก็เดี๋ยวพาพี่น้องชมบรรยากาศจักหน่อยแห่หมดเสาร์นะครับเนาะเดี๋ยวปลาเข็งหน่อย2ตัวปลาคอตัวนึงปลาเข็งหน่อยตัวนึงตัวดีน้อยนึงฟุกน้องฟุกยืนอยู่พุ่นนะครับไหนโอ้ยความสุขของเด็กหน่อยนะครับเนาะบ่มีไม้กันสั้นเด้อพี่น้องเด้อลืมเอามาครับขาตั้งก็บ่ลืมเอามาไหนจะกินหมดไหมเนี่ยกินหมดไหมโอ้ใหญ่มากเลยอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับนี่น้องปุ๊กครับปีนี้อ้วนมากเลยครับมีปลาตายเขาใส่โอ้ปลามันอันนี้มันจะบืนเขาซาครับตายมีอีกตัวหนึ่งครับเดี๋ยวน้องอีกตัวนึงถ้าเห็นลมได้หลายด้วยเนี่ยไม่ใช่เขาซาอันนี้ครับน้ำเต็มซาครับอู้ปลาคอสวบเห็นดอกบัวพี่น้องนั่นน่ะทำอะไรอีกน้องฟุกชอบมันนี่ครับมันจอบมึงปากมันขึ้นมันจะขึ้นซาครับปลามันจะขึ้นมาซานะพี่น้องเนาะมันห่อหนาแล้วมันจะเตรียมขึ้นซาแล้วขึ้นไม่ได้อู้นะครับถงไงตรงหน้าครับแสงอาทิตย์กำลังจะขึ้นครับพี่น้องครับชั่มนี้ไว้ชั่มนี้ครับเนาะพี่น้องเนาะคลิปนี้ครับมาเก็บเบ็ดบ่ได้ยังครับก็เลยพาชมบรรยากาศทงไฮทงหน้ากันแล้วกันครับข้างหน้าก่อนน้องพวกว่าสำหรับคลิปนี้ขอบคุณพี่น้องที่รับชมครับขอบคุณที่กดติดตามครับสวัสดีครับ